กดไลค์เลยโอเคในพาร์ทที่10แล้วนะครับเมื่อกี้เล่นอะไรไปเล่นไปเรื่อยนะครับตอนนี้กำลังตึงๆอยู่ในบรรยากาศของเกมนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ผมอัดต่อเลยนะครับเพราะงั้นถ้าผมลิ้นเพลียอะไรก็ขอโทษอยากเล่นแน่แน่ってหึ何悩み事อ๋อเปล่าไม่มีอะไรนั่นでもないって雰囲気じゃないように見えるずっと難しい顔してるしยังไม่ได้คุยไม่ใช่ยังไม่ได้คุยมันถึงว่ายังหยุดคิดเรื่องไอ้ BMI stalking อะไรนี่ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ยังคิดหาทางแก้ไม่ได้ด้วยโทษทีโอเคจะไม่อู้งานละそういうことが言いたかったわけじゃないしそうじゃなくてなんていうかโอ้ย2人ともちょっといい?ทั้งคู่มีอะไรหน่อยมาช่วยหน่อยはいシャンパンタワーの注文が入ったからมีออเดอร์แชมเปญทาวเวอร์มาช่วยไปส่งหน่อยได้ไหม?今からですか?なんかホストクラブの売上順位がヒートアップしてるらしい。จู่ๆเหมือนช่วงเหมือนออเดอร์ของโฮสต์คลับจะฮิตอัพขึ้นมานะ急ぎで5段いけるよね?เป็นระดับ5เทียร์ก็คือ5ชั้นใช่ไหมได้ไหมそれならまあなんとかなると思います。ให้ช่วยไหมครับ。グラスの積み方とかはリノちゃんが知ってるから。ゆぶきくんはその手伝いと店長の散歩よろしく。ได้ครับ。เอ้ย ออกไม่ได้แปลลืมก็คือโอ้ก็คืออะไรนะก็คือลิโนเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องการจัดแก้วมากกว่าเราก็นั่นแหละเราก็ใช่พาน้องหมาไปเดินเล่นแล้วก็คอยขนของใช่ซึ่งก็โอ้โหเธอเรียกว่าเซียนขอบคุณครับまたのご利用をお待ちしておりますมาส่งเรียบร้อยแล้ว久々にタワーを建てたแต่ดูเธอชินมากเลยนะちょこちょこオーダーは入るから通常は前日までに予約をしてもらって、あやさんが言ってる。แล้วมันต้องซ้อนกันกี่ชั้นเหรอนั่นน่ะ私は8段。あやさんは13段くらいまで立てたことがあるって言ってた。โหสุดยอดเลยนะ。แปลว่าแบบนั้นไม่ชนเพดานงี้เหรอ。ホテルの大きなホールだったらしいよ。ก็จริง三脚なんかを使って注ぐ人も大変だったみたいก็เห็นภาพเลยล่ะแล้วก็คุยกันเล็กน้อยก่อนเราที่จะก่อนเราจะเดินกลับไปที่ร้านซึ่งที่นี่ก็เต็มไปด้วยแสงไฟตามเคยมีผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ก็ยังเป็นช่วงปีใหม่ต้นๆอยู่ก็ไม่ได้มีคนอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็อุ้ยเห็นใครหน้าคุ้นๆเอาคุณฮาชิฮิเมะทำงานอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะเดินอยู่แล้วก็แบกถุงอะไรไปด้วยน่ะคือว่าอ๋อแต่ว่าดูหน้าเคร่งขรึมเครียดมากเลยตอนนี้เธอดูหน้ากลัวไงก็ไม่รู้ชิริไอ挨拶とかしなくていいの ไม่อ่ะเธอดูไม่ว่างเท่าไหร่อ่ะเฉพาะเธอทำงานอยู่นะใช่ยูรุโนะโอชิโกโตะจริงๆเขาเป็นเอาแล้วผมแปลไปว่าอะไรวะนักกายอุปกรณ์ BMI เนี่ยรู้สึกก็เหมือนจะเนี่ยซ่อม BMI ทำอะไรอะไรอย่างนี้ละมั้งแล้วก็เห็นว่ามีลูกค้าหลายคนที่มาช่วงกลางวันไม่ได้ก็เลยเหมือนน่าจะทำกลางคืนกลางวันด้วยเลยละมั้งเฮ้กิชุก็話にはきいたことあるけど確か BMI で信号を送って動かすんでしょก็คือทำให้สามารถขยับอุปกรณ์พวกนั้นได้เหมือนกับร่างกายจริงむしろ人体よりもいろんなことができそうな気もするก็จริงนะนี่ไงสามารถ surpass limit of joy ได้ก็คือแขนเรามันไอ้นี่อ่ะนะแขนเรามันแบบว่ามันมีพับสุดแล้วก็กางสุดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นจักรกลพอเป็นอุปกรณ์แบบนั้นไปแล้วมันก็เลยแบบว่าสามารถทำให้มากกว่านั้นได้ใช่ว่าน่าจะมีหลายคนเหมือนกันที่อยากติดสว่านไว้ที่แขนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทำอะไรแบบนั้นไหม
แล้วจู่ๆเราก็คิดขึ้นมาได้เออแล้วเอ้ยอะไรนะเอ้าผู้จัดการดึงไอ้นี่ใหญ่เลยเหมือนพยายามเดินไปอีกทางหนึ่งどうかした？สงสัยเขาอยากจะเดินต่ออีกหน่อยมั้งเนี่ยじゃあ伊吹君はそのまま店長の散歩に。あやさんには私から話しとく。多分問題ないと思う。ก็โอเคก็แบบส่งข้อความอะไรมาแล้วกันถ้าอยากให้กลับไปหานะแป๊บเดียวじゃあ店長また後でね。หลังจากลูบหัวแล้วเธอก็กลับไปที่ร้านดอกไม้เราก็ปล่อยเขาเดินต่อไปนิดหน่อยรู้สึกไม่ดีแต่เพลงอย่างนี้ไม่น่าไม่ดีหรอมั้งเราไปเดินแวะกันนิดมานิดหน่อยสุดท้ายก็กลับมาที่นี่เหมือนน่าจะเป็นร้านที่น้องหมาเคยอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็จะได้ไม่ต้องห่วงหลงอะไรใจใดเดินไปเดินมาใกล้ถึงที่ร้านแล้วแล้วก็มีเสียงคุ้นอิบุกิคุณก็อิบุกิคุงเหรอเนี่ยจะเอาสวัสดีครับโอ้โหมาเจ้าเอเจอพอดีอุ้ยต้องหมาน่ารักเอ้าอิบุกิคุงเลี้ยงเหรออ๋อไม่ใช่ครับเป็นของเจ้าของร้านอีกทีนะครับพาเขามาเดินเล่นกีดหมากีดหมาเนี่ยนะอ๋อนี่ไงหนุ่มหล่อสาวๆล้อมล้อมขนาดคุณลูกคุมิก็ยังไม่พลาดเลยโดนเสน่ห์เข้าไปเต็มๆสองคนทำงานกันอยู่เหรอครับใช่ก็ช่วงนี้มีแต่ประเด็นนะคดีแล้วยังอะไรนะสืบเรื่องแอบถ่ายอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วเขาก็ขโมยคิ้วใส่เราทันทีรู้ด้วยเหรอสุมิมาเซ่私が言ったんですよ。โทษทีค่ะคือฉันบอกเขาไปบอกเขาไปเองอะ年末に話す機会があったので。เราเจอกันช่วงปีใหม่ก็เลยได้โอกาสถามเขา。俺は聞いてないぞ。ฉันไม่เห็นรู้เลย。特に成果もありませんでしたから話すほどのことではないかと。ก็เขาไม่ได้รู้อะไรนี่ค่ะฉันก็ไม่คิดว่าต้องบอกอะไรคุณด้วย。เฮ้ย。まあそうだ。ก็จริง。そのことでいろいろと調べている。เราก็สืบสวนเรื่องนั้นกันอยู่นั่นแหละเสียงโทนเข้มหมดเลยดูท่าจะไปได้ไม่ค่อยสวยนะครับมันก็ธรรมดานั่นแหละก็นะมีแต่เรื่องน่าปวดหัวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยจะอุ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสตอเกอร์หรอกใช่ไหมครับごめん、伊吹くん。โทษทีอิบุกิคุงเมื่อกี้ลืมไปก่อนได้หรือเปล่านี่ไงเขาไม่ให้เรารู้แล้วบอกอะไรไม่ได้แล้วหรอครับคือว่าผมอาจจะรู้อะไรก็ได้อะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพวกเขาเหลือบตามองกันถ้านายจะสนใจนะมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ได้ถามประสงสัยเป็นธรรมดาหรอกใช่ไหมครับก็จริงๆคือเพื่อนผมคนนึงเขาเป็นเหยื่อด้วยเราก็เล่าแบบให้ฟังคร่าวๆไปแน่นอนอะไรเขาเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ให้ระบุเนื้อว่าเป็นใครเพื่อนคนหนึ่งพอแบบนั้นคงอยู่แบบกังวลไปทั้งวันเลยอ่ะคือผมก็ให้เขาไปคุยกับตำรวจแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเรายังไม่มีมาตรการป้องกันใดๆเลยอ่ะストーカーに対する防衛を説明するくらいの関の山だと思う。ตอนนี้ตำรวจก็ได้แค่แบบหาแบบว่าเล่าอธิบายวิธีไล่สตอกเกอร์ไปละมั้งわかった。เข้าใจละ。奥さん。伊吹君には借りがある。เราติดนี่เจ้าหนูนี่ไว้อยู่ด้วย。面白半分で首を突っ込もうとしてるわけでもない。แล้วนายก็ไม่ได้มาแบบว่ามาเล่นๆด้วย。เพราะงั้นことで聞いてみたいことがแล้วฉันก็มีเรื่องอยากถามพอดีด้วยนะถ้าอาคุซังถ้าคุณอาคุโอเคแล้วก็ขอบคุณครับอย่าเอาไปรายงานพวกเบื้องบนแล้วโอเคฉันจะไปพูดได้ไงล่ะคะไม่งั้นฉันก็โดนหัวทิ่มไปด้วยสิเนี่ยเรื่องละเอียดเอาไว้ก่อน
ประเด็นหลักๆก็คือเราเพิ่งได้อะไรมาเมื่อเร็วๆนี้เองตัวอาร์คายินเซโน่ดูการ์คิโอยูไซต์ก็มีสกัดตาเราเจอนี่ไงเมมเบอร์ชิพเบสวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแชร์กันในเว็บไซต์ถึงจะไม่ได้พูดถึงชื่อแต่ว่าพวกอาชญากรเนี่ยเรียกเว็บไซต์นี้ก็ว่าเว็บไซต์แห่งการ salvation เดี๋ยวนะการกอบกู้เหรอฮะฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับเนี่ยคนนี้ว่าคือそのサイトに動画を上げるのは救いの手を伸ばすためらしいก็ดูเหมือนจากคอนเซปต์อะไรของเขาแล้วเหมือนแบบว่าไซต์นั้นอัปโหลดวิดีโอออนไลน์เพื่อที่จะแบบว่าเป็นเอื้อมมือแห่งการช่วยเหลือแล้วก็พูดหมาแมวอะไรไม่รู้อ่ะนะคือว่าถ้าอัปโหลดเข้าไปแล้วเป็นไงเหรอครับคอยน์ならだらでも見られるようになるってだけだよมันก็แค่member have access to เป็นสมาชิกก็คือแบบว่าเข้าดูได้ทุกวิดีโอนั่นแหละไม่ได้ต่างจากเว็บไซต์ดูวิดีโอธรรมดาหรอกถ้าจะมีอะไรที่แตกต่างก็คือมันมีกฎที่คนในเว็บไซต์นั้นต้องรักษาก็คือการไม่ดาวน์โหลดวิดีโอหรือรูปภาพจากเว็บไซต์นั้นแล้วก็ห้ามพูดถึงสึกに思い浮かぶのはポルノ目的ってところなんだが被害者は若い女性だけじゃないนี่ไงก็คือเท่าที่เรารู้เอ้ยเราคาดเดาว่าไอ้เว็บไซต์นี้มันแชร์แบบว่ารูปภาพโป๊เปื่อยอะไรกันพวกนี้แหละไม่ใช่แค่ของผู้หญิงนะผู้ชายคนแก่คนรวยคนจนก็เรียกว่าทุกแนวเลยก็ว่าได้แล้วก็พวกวิดีโอที่มีความรุนแรงด้วยแบบว่าต่อยคนจากหัวทิ่มกันไปข้างนึงอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรกันสแกนดัลมันอะไรนะแบบว่าเสียดร้ายป้ายสีนั่นแหละไม่ดีก็ฉันจะไม่ลงลึกแล้วกันนะแต่ว่าเว็บไซต์แบบนั้นสมัยนี้มีเป็นโค้ดเลยล่ะส่วนเหตุผลที่ที่มันมีแบบนี้อยู่เชื่อว่านายก็น่าจะรู้นะผิดเรื่องไปไหนนะคะแล้วก็เรื่องคนสวยประจำวันถึงจะดูเหมือนเป็นแบบว่าสตอกเกอร์ไล่ตามถ่ายผู้หญิงก็เถอะแต่ไม่ใช่แต่ตอนนี้เราคิดกันอยู่ว่ามันน่าจะเป็นวิดีโอที่แบบหลุดออกมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไอ้เว็บไซต์ความช่วยเหลือเนี่ยเพราะงั้นเลยอยากจะถามอิบุกิคุงหน่อยคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่ากับการที่จะแฮ็กเข้าไปใน BMI ของคนอื่นแล้วขโมยข้อมูลมาคำถามนี้เอาซะเราหัวทิ่มเลยถ้าถามแบบนั้นก็พวกเขาค่อนข้างไปไกลฮะจะมาขนาดนี้เราจะโกหกก็คงไม่ได้ด้วยอาคุซังก็ใช่เหมือนประเภทวิดีโอจะเป็นที่ฮิตกันในนั้นเลยล่ะนี่ไงเป็นวิดีโอที่ดูแล้วน่าจะถ่ายจากมุมมองสายตาของเหยื่อเองคิดว่าไงการขโมยข้อมูลภาพวิสัยทัศน์เป็นไปได้ไหมจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคิดอย่างน้อยที่สุดก็คือผมก็ไม่รู้เลยแหละว่ามันจะทำยังไงอ่ะหรอネットとつながる機能はないからね。พอ BMI ต่อเน็ตไม่ได้นี่นะ私たちもまさかとは思ってるพวกเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช่อ่ะだがそうとしか考えられない แต่ว่าถ้าจะคิดแบบนั้นมันคิดได้แต่แบบนี้ไม่ใช่หรอพวกเขาก็ดูหลักฐานเพิ่มนะก็เนี่ยได้มาสรุปข้อสรุปเดียวกันเลยกับเราเนี่ยแต่ก็ยังไงการถ่ายด้วยกล้องก็ไม่น่าเป็นไปได้ด้วยการซ่อนกล้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีหลักฐานอะไรที่ชี้มากกว่านี้ผมอยากถามอะไรหน่อยเป็นไปได้ไหมครับว่าวิดีโอนั่นเนี่ยถูกโปรดิวส์ก็คือถูกถ่ายด้วยกล้องสักแบบหนึ่งอะครับเมมโมรี่ดาต้าก็คือเอกข้อมูลเอ็นเดอร์เมสไซเซอร์เวอร์เรียลไทม์ก็คือถ้าเกิดว่านั่นแหละก็คือการส่งข้อมูลรับข้อมูลอะไรอย่างนี้ในระบบคือถ้ามากเกินไปกระตุกแน่นอนบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้ขโมยความทรงจำ
บัตเจสไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยความจำผู้คนหรอไม่ได้ขโมยบันทึกแต่ขโมยแค่ภาพสิ่งที่เห็นณตอนนั้นแต่ก็คือถ้าเป็นภาพสิ่งที่เห็นแบบนั้นเฉพาะแค่ตอนนั้นเท่านั้นมันน่าจะห่วยแตกมากๆถ้าเทียบกับเมมโมรีเราก็ไม่มั่นใจหรอกตอนนี้ไม่แต่เรื่องที่อธิบายไม่ได้ทั้งนั้นเลยนี่คล้ายๆกับกรณีของนิกาเขาเลยฮักกิ้งยานอตตอริがあるんだよな。ラビカデガスマトエンジェルス。มันก็คือเดี๋ยวนี้คนเขาก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะแฮกโทรศัพท์ยังแฮกกันได้เลยมันไม่เหมือนโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นมันแวร์หรือไวรัสอะไรนี่ก็เข้าไปได้แหละแต่ว่าก็ต้องต่อผ่าน Wi-Fi หรืออะไรพวกนั้นก่อนแล้วก็ใช้โค้ดซึ่งเอามาอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เล่นเกม VR ผ่าน BMI ได้แต่ว่าลงก็คือเหมือนมันเรียกว่าอะไรคลาวด์เหรอแต่ว่าเล่นเกมได้แต่ว่าไม่ใช่ว่า install ผ่าน BMI เข้าไปเลยและ BMI มันต่อเน็ตไม่ได้ขโมยข้อมูลจาก BMIแล้วก็แบบว่าBMI มันต่อเน็ตไม่ได้通信機能がなければ直接盗み出すしかないか。ถ้าทำแบบไร้สายไม่ได้ก็แปลว่าต้องต่อตรงเนี่ยเหรอก็อาจจะนะครับเฮ้ยก็ฟังดูไปไม่ได้มันก็จะเข้าทุกอย่างเข้าด้วยกันได้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับคือ BMI เนี่ยเชื่อมต่อกันผ่าน Hairline เหรอคืออะไรอ่ะก็ใช่นะคะแล้วแฮร์ไลน์มันทำไมเหรอเรียกเสียว่าแฮร์ไลน์นะมันคือช่องการสื่อสารผ่าน BMI ทั่วไปนะคะแฮร์ไลน์เป็นนี่ไงเป็นสแตนดาร์ดไวเลสเป็นช่องการสื่อสารไร้สายแบบทั่วไปTo avoid radio wave noise แฮร์ไลน์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลบคลื่นวิทยุรู้จักบลูทูธไหมคะก็พอจะรู้อยู่แต่ว่ามันอะไรนะมันก็คือแพร์สองอุปกรณ์เข้าด้วยกันใช่ไหมล่ะไอ้ที่เหมือนสมาร์ทคีย์ในรถเดี๋ยวนี้เหรอก็คล้ายๆอะไรกับแบบนั้นนั่นแหละไงก็เถอะก็แปลว่า BMI มันก็มีแบบว่าอุปกรณ์ไร้สายที่แบบเชื่อมต่อกันได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นระยะใกล้ไม่ใช่เหรอคะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเต็มที่ก็ไม่กี่เมตรเองอะแต่ว่าถ้าระยะแค่นั้นเยอะน่าจะรู้ตัวแล้วนะก็ส่วนใหญ่ผมว่าก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าอยากจะรู้ก็แบบว่าไม่ใช่if you want you could communicate over long distance ถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องแบบว่าอยู่นานๆพอเขาต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการส่งคลื่นให้แรงพอด้วยซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้อีกอันนี้เราเข้าใจกันอยู่นะอุปกรณ์ขยายคลื่นถ้าเกิดว่าสามารถเชื่อมต่อ BMI ของคนอื่นผ่านแฮร์ไลน์ได้มันก็ไม่น่าจะยากนะครับถ้าเกิดว่าจะโอนถ่ายข้อมูลตามทฤษฎีแล้วนะคิโจโนคูรอนเตวะเกจะไนดะนายไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยหรอกใช่ไหมผมไม่คิดแบบนั้นนะคิดว่านะคิดว่าไงคิดว่าไงก็เธอคือฉันไม่รู้เรื่องทางเทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จำได้ว่าเมื่อก่อนเคยมีการแบบว่าแฮกโทรศัพท์ผ่านบลูทูธเหมือนกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอกงั้นเราก็จะรวมกับข้อมูลที่มีกันตอนนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วคอยดูซิว่าเราจะคิดหาทางจับคนร้ายได้ไหมการเข้าถึงข้อมูลผ่านแฮร์ไลน์ได้แล้วก็ขโมยมาเนี่ยมันก็ฟังดูเป็นไปได้แต่การจะหาคนที่ทำเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเลยปกติแล้วช่องทางการสื่อสารนี่มันเป็นช่องแบบระยะสั้นใช่ไหมนะครับแปลว่าต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการขยายสัญญาณแปลว่าถ้าเรารู้ว่าอุปกรณ์ที่ว่านี่คืออะไรก็พอจะจับตัวได้ใช่ไหมแต่แบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีขายไหมนะคะน่ะจริงๆผมว่ามันก็ได้อยู่แต่ผมมีอีกเรื่องนึง
เออไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเออไอคนนี้เนี่ยผมว่าเขาต้องมีความรู้เรื่อง BMI มากเลยล่ะฮักเกอร์เหรอそういうのを特定するのは難しくてな。จะจับไอ้พวกนี้ก็ยิ่งยากด้วยสิคือก็ไม่ใช่ทั่วไปหรอกนะครับที่จะแบบว่าเออมันก็ไม่ใช่หลายที่หรอกนะครับที่จะมีคนที่แบบรู้เรื่อง BMI ขนาดนี้อ่ะうまくいけば手がかりをつかむことくらい。หมายถึงว่าถ้าไปได้สวยแปลว่าเราน่าจะได้เบาะแสอะไรใช่ไหมああだこうだ言っても仕方ない。ช่างมันเถอะยังไงซะตอนนี้เดี๋ยวจะไปปรึกษากับที่ศูนย์ก่อนその間に今日の美人ちゃんを売ってるやつを見つけて話を聞くぞ。ก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเจอเอ้ย we're gonna find เออแล้วเดี๋ยวดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเฮ้ยไม่มีวันพักเลยย่าหุยอยากจะพักสักนิดเออจะจมหาหมาแล้วขอบคุณนะเอออยากให้ได้พักสักนิดแบบได้ฮีลใจสักหน่อยเออด้วยความยินดีครับแล้วก็ผมขอพูด Can I mention any of this เออผมพูดถึงเด็กผู้หญิงที่ผมรู้จักอีกหน่อยได้ไหมคือ BMI が利用されているように思うが確証はまだない。ตามทฤษฎีก็คงใช้ BMI ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรายังไม่มีหลักฐานแน่นชัดถ้าพูดอะไรไปทั่วมันจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนมากกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งเอาไปบอกใครแล้วกันเราไม่อยากสร้างความตึงเครียดให้ใครแถวนี้ด้วยก็ถือว่าความคิดตำรวจแล้วกันนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะปกปิดไว้จริงๆนั่นแหละถ้าจะเตือนก็ช่วยให้มันเป็นเรื่องแบบว่าแบบมีอะไรที่แบบแน่นก่อนเนี่ยกับบวกกับเพื่อนอ๋อแล้วก็ช่วยจะแบ่งปันข้อมูลนี้กับใครด้วยนะเราได้ครับโอ้ยสันเนี่ยไม่เข้าใจได้ไม่ทันใจบักเลยเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องที่ลุงคนนึงไม่เข้าใจแค่นั้นเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละค่ะวิชาศึกษาเทคนิคก็ต้องมีความรู้ลี้ยงนั่นก็มั้งเออจะทั้งเรื่องแรงจูงใจหรือว่าเรื่องทางเทคนิคด้วยเออไปดูชีวิตคนอื่นมันสนุกยังไงล่ะคะนั่นน่ะเน่น้องหมาโอโตราชิคุเตะอีโกะดะเนโอ้ยเชื่อฟังเป็นเด็กดีเฮ้ยคอยได้หิวใจน่าจะคุยกันจบแล้วล่ะแต่ว่าคุณโลคุมิก็ยังเล่นกับผู้จัดการอยู่อีกสักพักนึงแต่ว่าคุณอาคุซังก็น่าคุณอาคุก็น่าจะพอรู้เรื่องไม่ใช่เหรอหมายความว่าไงแต่อาคุซังอีเซนนี่言ってたじゃないですかก่อนหน้านี้คุณอาคุก็พูดอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอ BMI を使った監視ネットワークでも作ればいいのにว่าสร้างเครือข่ายอะไรนะเครือข่ายกล้องวงจรปิดผ่าน BMI ซะก็สิ้นเรื่องอย่างเงี้ยเอ๊ะพอพูดขึ้นมาอ๋อก็นึกถึงวันที่เราเจอกันครั้งแรกเลยนะครับโอ้ยจะได้นะเออจำไม่เห็นได้เลยฮะผมพี่พูดนะครับเออพี่พูดอะแล้วก็มันเป็นไอเดียที่บ้ามากมากเลยอะใช่ไหมล่ะฉันเห็นฉันยังตกใจเลยเนี่ยว้าแบบว่าคนนี้ทำไปแล้วนะอะไรเงี้ยชีวิตนี้ทุกข์เลยแต่โอซันโนจาริโกโตนี่คิดมาตลอดหรอโอ้ยมันก็แค่ความเพ้อฝันของลุงคนหนึ่งที่อยากทำให้งานมันง่ายขึ้นเท่านั้นเองอะสันนั้นคนที่ผมว่าเลยที่ตัวโอ้ยแต่ว่าไปโดนคิดแบบนั้นเลยเนี่ยเจ็บล้อเล่นนะคะแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมล่ะคะดูแล้วมุชิฮงคิดะคันชิเนตโตะคนั้นจะสกุลสมุรินาระซีเมนก็ถ้าเกิดว่าจะมีใครอยากสร้างแบบว่ากล้องวงจรปิดแบบลับๆไว้ก็คงจะทำแบบลับๆนั่นแหละคันเซชิเดมะดารินิโมคิซึการะไนโยนิอุยุซึรุเพราะถ้าทำเสร็จไปแล้วมันก็ไม่ควรจะมีใครรู้ใช่ไหมล่ะอะไรทาระฮิฮันโดโกรุจะสุมาไนการะนะเออใครจะไปอยากรู้อะไรแบบนี้กันล่ะว่าโดนจับตามองอยู่ทุกวันก็ใช่นะครับไฮชอฟฟิกเว็บไซต์ได้ออนไลน์ฮะว่าการันไม่รู้ポルノ目的でもなさそうだし金銭目的でもなさそうだなんせ会費なんかもないからなพวกเขาดูไม่ได้จะเหมือนว่าให้สื่อลามกนั่นทำเงินอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าค่าสมาชิกจ่ายเข้ายังไม่มีเลย
正直なところถ้าพูดกันตามตรงมันก็มีหลายครั้งนะครับที่แบบว่าจิตใจของคนที่ทำเรื่องแบบนี้เราคนธรรมดาเราไม่เข้าใจมันก็มีเหมือนกันนะที่แบบว่าถ้าเราจมดิ่งกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปจะกลายไปสนใจเรื่องการก่ออาชญากรรมพวกนี้แทนอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเราจ้องก้นเหวก้นเหวจะจ้องเรากลับอะไรเงี้ยนะอย่าโมเดี๋ยวพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปได้หรอกค่ะขอโทษงั้นก็ไว้เจอกันนะน้องหมาขอบคุณที่ให้รูปนะแบบเจอกันขอบคุณที่ให้ความร่วมมือไปแล้วฮะหวังว่าพวกเขาจะเจอผู้ต้องสงสัยหรืออะไรบ้างนะอ๋อโทษทีนะพวกอยากกลับเรื่องお先に失礼しますขอตัวก่อนนะครับเหรอはいお疲れ様จ้าเลยนะกลับแล้วไม่มีเรื่องอะไรกับริโนก็โอเคใช่ไหมเราก็มานั่งคุ้นคริสต่อก่อนจะนั่งคุ้นคริสเดี๋ยวดื่มน้ำน้ำหมดดิเราก็ยังคงนั่งคุ้นคิดจะทำงานหรือหลังเลิกงานคิดถึงความเป็นไปได้หรือการใดๆที่จะช่วยเขาได้นะเย้จู่ๆก็รู้สึกถึงอะไรที่คอไอคาวาระซึ謎の萌えキャラみたいな反応อย่าทำตกใจสิ驚いたからって萌えキャラにはならないでしょ普通อย่าไม่ไปประเด็นนั้นดีกว่านะคิดว่าคือตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์แบบนั้นอะฮะ私にだってないし私をどういう目で見てるんだかお茶を入れたから飲むかなって思っただけอ๋อขอบคุณเราก็รับมาโหซูก็รู้สึกถึงชาอุ่นๆคือว่าทีหลังเรียกฉันก็พอแล้วไหมอะかけたしเธอก็นั่งอยู่ตรงข้ามเราいくら声かけても反応しなかったのはそっち。เอาจริงเหรอขอโทษคือไม่ใช่สิหมายถึงว่าแบบไม่รู้ตัวเลยずっとそんな感じだよね今日仕事中もโทษทีเหมือนคืนนี้จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เลย別に怒ってるわけでも文句を言いたかったわけでもないしそうじゃなくてถอนหายใจแล้วเธอก็ดื่มชา話を聞くくらいなら私でもできると思うんだけどเสียงเธอดูเลือกๆหน่อยๆนะก็ไม่คิดว่าจะได้ยินแบบนี้ฮะ思うんだけどやっぱいい。ไม่เดี๋ยวคือไม่ได้เงียบเพราะไม่อยากเล่าคือเธอแบบว่าเธอจะรับฟังหน่อยเหรอคือตอนนี้ก็ชะงักอยู่分かったก็มันอาจจะคนละเรื่องกับที่เธอคิดไว้นะฉันก็ไม่ได้มีหลักฐานเป็นจริงเป็นจังหรอกพิสูจน์นะでもそうとしか思えないんでしょそれに救済サイトとかいうのも趣味の悪いセクハラ盗撮かと思ってたのに想像よりもかなり大事っぽい内容だก็ไม่รู้เหมือนกันคนว่าคนพวกนี้คิดอะไรอยู่อะまあね具体的なアドレスまでは教えられないでしょไม่ได้หมายถึงแบบนั้นคือแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราถึงทำอะไรแบบสร้างเว็บไซต์แบบนี้ขึ้นมาอ๋อ
ういう意味か。มือลื่นไปนะตะกี้นี่เออ คือจะสนใจด้านเพศอะไรมันก็เมคเซนส์อยู่หรอกแต่มันไม่ใช่แบบนี้สิคือว่ามันจะไปมีความสุขยังไงได้แบบว่าได้เข้าไปอยู่เข้าไปแอบดูชีวิตส่วนตัวของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ everything I heard point เท่าที่ฉันเห็นมาทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอคุณอิบารากิこっち見るな อะไรอ่ะไม่ได้จะพูดให้แบบว่า怒ってるわけじゃなくて今は誰かに見られたくないっていうかあっち向いてโอเคก็ถ้าเธอว่างั้นเราก็ทำตามที่เธอบอกแต่หันไปอีกฝั่งตอนแรกเห็นเธอเหมือนเธอเดินเขาเรียกว่าอะไรเดินแบบเดินผ่านหน้าเราไปอย่างเงี้ยเหรอแบบว่าเดินแบบว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วแต่เธอก็ไม่ได้กลับขึ้นไปที่ชั้น2ด้วยได้ยินเสียงโซฟาคุณอิบารากิこっち見るなってば โอเคแล้วทำไมอ่ะ私さちょっとだけ理解できる気がするkyūsaiの意味他人を覗き見る人の気持ちのあくまで私の理解ってことだけど。まん、まじんあれ目でいるか。は、変なこと言うな。こまれ。まんか、まだ、じゅ、あれ、ろ、だ、べ、わ、か、ろ、わ、て、たん、ちゃ、や。か、た、ま、や、は、い、ど、か、まん、か、め、な、し、あれ、べ、わ、ก็ไม่อยากให้พูดว่าไม่อยากให้ดูก็นึกว่าแต่เป็นอะไรน่าอายซะอีกอ่ะ恥ずかしいのは間違いでもない自己嫌悪って意味だけどพูดแบบนี้เราก็ลังเลไม่รู้จะโต้ตอบเธอยังไงดี安心したいんじゃないかなみんなแบบนั้นก็พอเข้าใจอยู่นะ本当に覗き見でも人とのつながりを感じられたり不幸な人を見て気持ちがすっきりしたりそういう人の気持ち本当にわかる逆にキラキラした世界を見上げて暗闇憎むその腹立たしい世界を覗き続けてさらに憎み続けるそういう人の気持ち本当にわかる。ちゃん下を見れば自分はマシだって思える。上を見れば自分は不幸だって思える。現状から目を背けていられる。傷つかないでいられる。ほら、私は一人で。いろいろと苦労とか自分で言うのもなんだけど、เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าที่เราตอบนั้นมันตื้นเขินเกินไปแต่ว่าตอนนี้เราก็พูดอะไรไม่ออกเลยก็ไม่คิดว่าคุณอุปราชกิจจะมาแบบนี้เหมือนกันนะつまり誰だって辛い思いをするのは嫌で楽をしたいって話それは普通のことだと思うその救済サイトを肯定してるわけじゃないけど盗撮なんて普通に最低だと思うしでもそんな方法でしか救われないみたいに思い込んでる人もいるんじゃないかってこと ขอโทษไม่เข้าใจเลยสักนิดนะ。いいよそれで。今日
共感とか理解とかしてほしかったわけじゃないし、むしろこんなのわからない方がいい。だって私は理解できる私のことが嫌いだし。非合法の研究に協力したのはお金が必要だったから、そう言ったよね。私、紛れもない事実なんだけど、それ以上にもうどうなってもいいなんて思ってたのかもしれない。だからしたり顔でこんなこと語る姿を見られたくもない。真的是有的。自己憐憫しながら得意げに語るしたり顔、振り返ったらマジ両目つぶす。ก็สงสัยอยู่แต่ก็ไม่อยากจะสงสัยจนแบบเสียลูกตาไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมถึงไม่อยากให้เรามองเธอในตอนนี้ไม่หันไปหรอกแต่ช่วยเล่าอะไรหน่อยได้ไหม私の理解が及ばない全然違う理由の人もいるだろうし。แต่ว่าまだ何かある。แค่พยายามคิดอยู่ว่าคนที่อัพโหลดคอนเทนต์พวกนี้ลงลงเว็บไซต์นั้นมันไม่ได้แค่เพื่อยอดวิวนะสิこれは完全に私の想像だけど、本気なんじゃない？あ、真、あれや。その救済サイトって今まで知られてこなかったんでしょ？だから全員かどうかはわからないけど、ほとんどの人は秘密にしてた。うん。そんなルールが守られてきたのは本気の人が集まってるからだと思う。娯楽目的じゃない、単純な感情の吐け口でもない。本当に救われる人がいて、救いたいと思う人が集まってる。動画を上げる人にとっては再生回数は救済した人の数みたいに。พวกเขาก่ออาชญากรรมกันอยู่นะแล้วเรื่องเหยื่อล่ะ現実のことを気にする余裕があるなら救済なんて求めたりしないでしょ。ก็จริง。現実はどうでもいい。それより自分を救ってほしい。誰かを救いたい。本人たちにしてみれば、現実では得られなかった幸せがあるんだと思う。生きてれば、誰だって幸せになりたいだろうし。ไม่อยากเถียงเลยก็รู้อยู่หรอกว่าทุกคนแค่อยากมีความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างอื่นด้วยแต่ว่าฮิบุกิ君の幸せって何？มาคำถามยากเลยนะก็รู้สึกมีความสุขอยู่ทุกวันนะได้เห็นได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ได้อยู่กับช่วงช่วงกลางคืนกับเธอแล้วก็อยู่ช่วงเช้ากับคุณคิโดด้วยก็สนุกอยู่ตลอดนั่นで臆面もなくそう恥ずかしいことを言えるのかก็จริงจังนี่นะมาそれはいい私は毎日ご飯を食べられることぐっすり眠れる部屋があることそれに話せる相手がいることとか。前停車了。調子に乗るな。哦。哥，如果有哥，那就破停空气多，前面了。まあそういうこと。也不过跟谁也练练了。別に怒ってるわけじゃないし。それに。伊吹君のことを嫌だと思ってるわけでもない。楽しいことも結構あったし。ก็ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะ。だから私は今の生活に結構
幸せを感じてたりする。昔がひどかったせいかもしれないけど、何が幸せかは人それぞれ。私の今の状況はめんどくさいとか思う人もいるだろうし、何度でも言うけど、共感とか理解とかしてほしいわけじゃないから。話はこれで終わり。念のためにもう一回言っとくけど、何の根拠もないからね。ไม่เป็นไรขอพวกนี้เล่าให้ฟังจู่ๆก็รู้สึกเหมือนว่าเธอจะผ่อนคลายมากขึ้นแค่ต้องให้เธออยู่กับเราต่อ役に立ったならよかった。ก็ว่าจะขอบคุณเรื่องวันนี้สักวันแล้วกัน別にお礼されるほどのことでもないけど。ว่าจะตอบแทนสิならちょっとお願いしてもいい？大事。私じゃなくて、翼さんのことお願いしてもいい？กับเธอทำไมเหรอ？申し送りでも、愚痴とか一度も聞いたことがないから、私に気を使ってるというか、言えないこともあるんじゃないかって。มีเรื่องไหนที่เธอเจาะจงไหมล่ะそういうわけじゃないけど生きてれば何かしらあるでしょ普通にก็ใช่私もちょっと文句言い過ぎてるかもしれないしไม่คิดว่านะคนที่เราก็พูดถึงเธอบ่อยอยู่แต่ว่าเธอค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องกินเรื่องอะไรด้วยだとしても他にも人には言えないようなことがあるかもしれない。でも私と翼さんは直接話ができるわけじゃない。私たちはほらこういう体だし、誰にでも相談できるわけじゃないから、ちょっと心配になったりする。จริงๆก็นึกขึ้นมาได้เรื่องนึงคุณคิโดดูมองไปแบบเหม่อมองไปไกลมากๆเห็นเธอเป็นแบบนั้นมาหลายรอบแล้วมันจะแย่หรือเปล่าถ้าเราก้าวเข้าไปด้วยเนี่ยมันดูเนอะแต่เท่าที่คิดตอนนี้ก็การคุยกับคนอื่นก็ทำให้รู้สึกสบายขึ้นนะเนอะเหมือนกับเราในตอนนี้これはいぶき君にしかお願いできないことだからคิโดซึบาสะอาจจะคิดการมีอยู่ของคิโดซึบาสะอาจจะมีความหมายต่อคุณอิบาระเกะมากกว่าที่คิดก็ได้ใช่ไหมมากกว่าที่คิดเลยก็ไม่รู้หรือเปล่านะว่าจะตัวจะเปิดใจคุยเรื่องนี้กับฉันหรือเปล่านะ確かにいささか不安ではある。ขอบคุณแต่ก็ต้องพยายามแล้วนะありがとう。จากนั้นเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าความเงียบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรกับการรู้สึกเหมือนสบายกว่าที่คิดฉันมีความสุขจริงๆนะ โอ ขอใหม่อีกแล้วほんとさ恥ずかしいことよく平然と言えるよね。聞いてるこっちが恥ずかしくなる。ก็ฉันพูดจริงนะ本心だからこそ余計にもういいそれ以上は言わないでいい。เอาดันหลังสู้แล้วเราก็ดันเบาๆกลับนี่คือดันมาหนักแบบนั้นมันก็เจ็บเหมือนกันนะโอ้โหそれは言っちゃいけないことでしょうが。你个就单子。うるさい。黙れ。单มาหนักกว่าเดิมอีก。แต่เราก็ดันตอบเบาๆ ดันกันไปดันกันมาอย่างนี้สักพักนึงเลย。เป็นช่วงเวลาที่ตึง。Another view อีกแล้วเหรอ。โอเค。
โอ้โหสี่เจ็ดฮอลโลว่างเปล่าเพลงช่างว่างเปล่าวันหนึ่งการเต้นก็เบียดติ้งจะเสียงหยุดลงเหตุผลง่ายมากแม่พ่อและแม่ฉันตายนี่ไงในอุบัติเหตุไม่นานฉันก็no longer I was ฉันก็ไม่ต้องเป็นตุ๊กตาอีกต่อไปแต่ว่าก็มีเรื่องให้กังวลอยู่ว่าตัวฉันน่ะพังไปแล้วไม่รู้ว่าต้องรู้สึกอะไรหรือว่าต้องอะไรต้องมีความรู้สึกอะไรอีกแล้วอะไรคือความสุขกันล่ะอะไรคือความเศร้าไม่มีใครสอนได้เลยสิ่งที่เรียนรู้มาจากพ่อแม่อย่างเดียวก็คือความใจดีแล้วก็รอยยิ้มที่หลอกลวงแบบนั้นพวกเขาก็ตีฉันแล้วตีฉันอีกตอนที่กลับมาถึงบ้านตอนที่เมาก็ตีฉันไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยจนกระทั่งฉันเจอเธอเธอสอนฉันเธอเข้ามาในใจจนฉันรู้ว่าฉันเริ่มมีความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเธอเป็นคนที่พิเศษมากๆเธอสอนให้ฉันรู้สึกเธอสอนให้ฉันรู้จักความรู้สึกเธอช่วยฉันไว้และครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอบ้างต้องตอบแทนความใจดีของเธอบางทีอาจจะได้รู้มากขึ้นก็ได้ว่าสิ่งที่ฉันสูญเสียไปมันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่สูญเสียไปและหวังให้มีอนาคตที่ดีรอเราอยู่หวังว่าไอ้ตรงนี้คือมันโยงไปให้ลิโนอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะครับโอ้โหตอนนี้47นาทีนะครับผมว่าอาจจะไม่ตัดนะครับพาร์ทนี้ไม่รู้เนอะยังไงก็โอเคไม่อยากให้มันไปถึง50เพราะว่าถ้าทะลุ50ปุ๊บมันไป1ชั่วโมงแน่นอนนะครับ ไม่อยากนานเกินไปผมจะตัดลำบากด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมหลังจากผ่านดราม่าไปแหมเราก็นึกว่าฉากพิงหลังกันจะหวานแต่ก็เครียดกว่าที่คิด นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ